นี่ยทุกท่านสังเกตนะครับว่าตัวไม้เนี่ยแรงดันไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยครับเดี๋ยวขอปิดก่อนโอเคมันทำงานแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้นะครับตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอตรงนี้ก็คือมันฉีดน้ำได้น้อยนะครับตอนแรกเนี่ยผมฉีดแล้วมันฉีดได้น้อยมากนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับมันก็ฉีดไม่ได้เลยนะครับน้ำมันจะไม่ไหลเลยนะครับซึ่งผมเช็คไฟแล้วไฟก็เข้าเครื่องปั๊มก็ทำงานอยู่นะครับแต่ตัวไมค์ตัวเนี้ยตัวเกความดันแรงดันเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันอยู่ศูนย์อย่างนี้นะครับผมลองเปิดให้ทุกท่านดูนะเนี่ยทุกท่านสังเกตนะครับว่าตัวไม้เนี่ยแรงดันไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนเนี่ยสังเกตว่าตัวแรงดันเนี่ยตัวไม้มันไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดนะฉีดน้ำน้ำก็ไม่ออกนะครับกดแล้วกดแล้วก็ผมก็กดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันก็ไม่ออกเลยนะครับเราจะเช็คดูว่ามีพวกเศษตะกอนอะไรติดอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็หาประแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อจะมาปลดเขาเรียกว่าวาล์วก็เรียกไม่ถูกนะครับตรงนี้นะเราแกะออกมาเพื่อเราจะทำความสะอาดพวกตัวกรองพวกวาล์วข้างในนี้นะครับนี่นะครับเราก็แกะพวกนี้ออกมาได้นะเหมือนมันจะมีคราบตะกอนที่มาจากน้ำประปานะมันติดอยู่นะเดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาดนะครับข้างในนี้ก็จะมีตัววาล์วตัวนี้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราดึงออกมาครับเป็นอย่างนี้นะมีสารเจือครับเราต้องทำความสะอาดครับแล้วเราก็มาทำความสะอาดตัวตรงท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงรูด้วยนะครับมันจะมีพวกตะไคร่หรือว่าพวกตะกรันที่มันมากับน้ำประปาน้ำโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับทีนี้เราก็มาล้างตัวนี้นะครับใช้ปรังสีฟันก็ได้นะใครจะใช้น้ำยาล้างจานอะไรก็ได้นะมันไม่ใช่คือมันเป็นพวกเศษตะกร้าพวกที่เป็นพวกฝันปูนพวกนี้ทำลายของสารครับผมก็ล้างนะครับหลังจากที่เราล้างพวกอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมตอนที่เราถอดออกมานะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วก็เราก็ประกอบกลับคืนไปเหมือนเดิมได้แล้วนะครับแล้วก็ลองทดลองเปิดดูนะเนี่ยเห็นไหมมีน้ำนะครับมาได้ดีนะครับโอ้โหไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอ๋อมันดับคือมันตัดน้ำอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมลองฉีดให้นะตอนนี้คือเปิดได้แล้วนะโอเคมันทำงานแล้วนะครับมันค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมเปิดเครื่องปุ๊บน้ำก็ออกเหมือนกันแต่มันออกเบาๆนะครับแต่ตอนนี้แรงเหมือนกับเครื่องใหม่เลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถดูแลเครื่องปั๊มแรงดันสูงของเราได้นะครับถ้าใครที่เจอปัญหาแบบนี้เวลากดแล้วมันไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ตัวไมค์ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะขึ้นก็ขึ้นนิดๆนะครับก็เราก็ลองแกะออกมาเช็คล้างทำความสะอาดดูนะครับไม่ต้องเอาไปเข้าศูนย์ซ่อมนะครับก็เสียเวลานะครับเพราะว่ามันลักษณะอย่างเงี้ยก็คืออาการของมันมีเศษตะกอนเล็กๆมาอุดตันอยู่ข้างล่างนี่นะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาน้ำไหลไม่แรงหรือว่าไม่ไหลเลยนะครับลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปให้ช่างเขาซ่อมดูนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ